เป็นตำนานเล่าขานต่อๆกันมาหลายต่อหลายปีเลยก็ว่าได้สำหรับตำนานยักษ์แบกเสาบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณถนนสุทธิสารและ5แยกลาดพร้าวซึ่งหลายคนที่สัญจรไปมาแถวนั้นก็คงเคยเห็นรูปปั้นยักษ์ที่อยู่ในท่าทางยืนแบกเสาจนเกิดคำถามว่าเหตุใดต้องมีแล้วทำไมไม่มีทุกเสาหรือว่ามีไว้เพื่อแก้อาถรรพ์ตำนานยักษ์แบกเสาถูกเล่าขานกันมาแบบปากต่อปากจนกลายเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเพราะว่าบริเวณเสาโทเวนั้นได้มีประติมากรรมปูนปั้นรูปยักษ์แบกเสาอยู่ถึง2ตนเรื่องเล่าขานระบุไว้ว่าย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2535ที่เริ่มมีการก่อสร้างดอนเมืองโทเวขึ้นซึ่งในระหว่างการก่อสร้างนั้นได้เกิดอุปสรรคมากมายทำให้การสร้างไม่เกิดความราบรื่นจนกระทั่งช่วงที่ทำการยกเสาต้นนี้ขึ้นก็เกิดเหตุปัญหาขึ้นอีกครั้งเพราะไม่ว่าทีมงานจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถยกเสาขึ้นได้และยิ่งกว่านั้นเมื่อทางผู้รับเหมาสร้างโทเวมาถึงแยกลาดพร้าวก็ต้องประสบความขัดข้องอีกครั้งเพราะว่าเมื่อสร้างเสาและคานได้ไม่กี่วันก็พังถล่มลงมาทับคนงานจนเสียชีวิตอยู่หลายครั้งซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้สร้างความสงสัยให้กับเหล่าวิศวกรผู้สร้างเป็นอย่างมากพอการก่อสร้างทุกอย่างได้ทำถูกต้องตามหลักวิศวกรรมทุกประการแต่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นจากคำบอกเล่ายิ่งสร้างความเชื่อไปอีกเมื่อเกิดเหตุคานถล่มและมีคนงานเสียชีวิตจำนวนมากจนไม่สามารถสร้างต่อได้รวมทั้งไม่สามารถยกเสาขึ้นได้ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกอย่างมากเพราะเกิดปัญหาแค่เฉพาะแยกลาดพร้าวแต่แยกอื่นไม่เกิดปัญหาจนกระทั่งมีผู้แนะนำให้ปั้นรูปยักษ์ยืนท่าแบกไว้ที่เสาเพื่อแก้เคล็ดจากคำแนะนำสารต่อไปยังกรมศิลปากรเพื่อให้มีการช่วยปั้นรูปยักษ์2ตนนี้ขึ้นมาโดยการแกะสลักยักษ์ทำท่าแบกเสาและหลังจากที่รูปปั้นยักษ์สร้างสำเร็จก็ปรากฏเกิดเรื่องเหลือเชื่อเพราะเสาต้นนั้นได้ยกขึ้นอย่างง่ายดายและสถานะทางการเงินของโครงการก็ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อผู้คนต่างมาใช้บริการทางด่วนแห่งนี้เยอะมากขึ้นและที่สำคัญไม่ค่อยมีอุบัติเหตุอย่างน่าอัศจรรย์ตำนานยักษ์แบกเสากับอาถรรพ์สังเวยชีวิตที่หลายคนได้ฟังมาอาจไม่เป็นอย่างที่เล่าๆกันเพราะในวงในได้ออกมาไขความจริงเพื่อความกระจ่างว่าแท้จริงแล้วสร้างยักษ์2ตนนี้มาเพื่ออะไรทางด้านของอีจันเคยออกมาเปิดบทสัมภาษณ์ของวงในจากหน่วยงานของโทเวที่ระบุว่าชื่อของยักษ์คือเท้ากุเวนุราชมี2ตนโดยมีชื่อเดียวกันเท้ากุเวนุราชสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2540ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2535ตามที่แชร์กันวงในบอกอีกว่าเนื่องจากในปีพ.ศ. 2540เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งจึงมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแนะนำให้บริษัทปั้นยักษ์แบกไว้ใต้ทางด่วนเพื่อเป็นการแก้เคล็ดบริษัทจึงให้ทางกรมศิลปากรทำการปั้นยักษ์อยู่ในท่าแบกเสาขึ้นมาเพื่อแก้เคล็ดจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งดังนั้นที่มีการกล่าวอ้างว่าสร้างขึ้นมาเพื่อแก้อาถรรพ์ที่มีคนเสียชีวิตจากการก่อสร้างทางจึงไม่เป็นความจริงซึ่งทางบริษัทได้มีพิธีสักการะเป็นประจำทุกปีเนื่องจากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พนักงานบริษัทให้ความเคารพท้าวกุเวนหรือท้าวเวสสุวรรณพญายักษ์ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์และโชคลาภเป็นพี่ต่างมารดาของทศกัณฐ์เป็นเท้าจตุโรคบาลประจำทิศเหนือคนจีนเรียกว่าชัยซิ่งเอี้ยในศาสนาพุทธรู้จักกันมากในนามเท้ากุเวนหรือเท้าเวสสุวรรณในยุคสมัยของพระกัสสปะพุทธเจ้าเท้ากุเวนเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อกุเวนพราหมณ์ร่ำรวยขึ้นมาจากการมีไร่อ้อยจำนวนมากได้สร้างศาลาที่พักให้กับผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาถึง10แห่งและแจกน้ำอ้อยแก่ผู้ที่มาพักเป็นผู้ที่ทำทานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตแต่ด้วยเหตุที่เป็นผู้มากด้วยโทสะครั้นเมื่อตายไปจึงได้ไปเกิดเป็นพญายักษ์ที่มีความมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติอันไม่มีที่สิ้นสุดที่มีชื่อว่าท้าวกุเวนมีผิวสีเขียวสีทองและสีดั่งน้ำอ้อยปกครองพวกยักษ์อยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาทางด้านทิศเหนือท้าวกุเวนมีกระบองเป็นอาวุธชื่อมหาการสามารถทำลายล้างโลกธาตุได้มีพาหนะเป็นช้างม้ารถปราสาททองคำอาภรณ์มงกุฎประดับดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยักษ์ทั้งสองตนยังคงอยู่ที่เดิมยังคงยืนทำหน้าที่อยู่ตรงบริเวณทางลงสะพานข้ามแยกสุทธิสารฝั่งขาออกหนึ่งตน
และทางลงสะพาน5แยกลาดพร้าวฝั่งขาเข้าอีก1ต้นและแม้จะมีตำนานเล่าขานมากมายที่แตกต่างกันออกไปตามความเชื่อแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์เราก็ต้องทำหน้าที่เช่นกันหน้าที่ในความไม่ประมาทเพราะถ้าหากผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนยังขาดความรอบคอบขาดสติแม้ยักษ์ยังแบกเสาเอาไว้อยู่ก็คงไม่สามารถช่วยอะไรได้ถ้าเราไม่ตระหนักถึงความปลอดภัย